สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องหมูก็จะมาสอนทำกิ๊บสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะเป็นกิ๊บติดผม DIY ทำเองง่ายๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นน้องหมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจันให้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราหาเป็นขวดน้ำอัดลมนะคะจะเป็นรถอะไรก็ได้นะคะที่มันมีพลาสติกเป็นใสๆแบบนี้นะคะเป็นพลาสติกเรียบไม่เป็นขรุขระแบบนี้นะคะเราจะใช้เป็นแผ่นตรงเรียบๆตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราตัดออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะถ้าต้องใช้คัตเตอร์ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยก็ได้นะคะเราใช้ไม่เยอะนะคะเราใช้แค่นิดเดียวเห็นไหมคะเมื่อเราตัดออกมานะคะเราก็จะได้เป็นแผ่นพลาสติกใสๆแข็งๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เราเช็ดน้ำออกให้แห้งนะคะจากนั้นนะคะให้เราตัดออกมานะคะประมาณความกว้างนะคะความกว้างประมาณ4เซนติเมตรนะคะความกว้างประมาณ4เซนติเมตรแบบนี้เลยนะคะความยาวประมาณ7เซนติเมตรนะคะเราก็จะใช้แค่นิดเดียวจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เป็นกาว2หน้านะคะมาติดที่แผ่นใสของเราค่ะติดไปให้เต็มแผ่นเลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็ให้เราลอกเทปกาวออกค่ะโอเคจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราหาเป็นเศษกระดาษนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะมาติดทับที่แผ่นพลาสติกของเราที่เราติดเทปกาวไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วเราก็กดให้เรียบเลยค่ะนี่จากนั้นนะคะก็ตัดให้เสมอแผ่นกระดาษของเรานะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เป็นเมจินะคะหรือว่าเป็นดินสอก็ได้นะคะที่สามารถเขียนพลาสติกได้นะคะเราไม่ได้เขียนด้านที่มีกระดาษนะคะให้เราเขียนที่ด้านที่เป็นแผ่นพลาสติกนะคะให้เราวาดเป็นคล้ายๆตัวกิ๊บค่ะวาดตามน้องหมูได้เลยนะคะนี่มีขา1ขานะคะแล้วก็มีช่องตรงกลางแล้วเราก็ทำเหมือนกันกับอีกข้างหนึ่งนะคะนี่นี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมคะให้เราวาดรูปแบบนี้เลยนะคะไม่ตรงนี้นะคะไม่ต้องตัวอ้วนมากนะคะเวลาปิดเปิดมันก็จะเด้งออกง่ายนะคะนี่ให้วาดรูปประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใช้กรรไกรตัดออกมาได้เลยค่ะตัดตามรอยที่เราวาดเลย
เมื่อเราตัดเสร็จนะคะมันก็จะได้อยู่ในรูปทรงนี้เลยนะคะขออภัยนะคะที่หมึกเปื้อนพอดีมันเปื้อนหมึกนะคะเราก็สามารถเช็ดออกได้เลยค่ะเช็ดตรงที่มันเปื้อนๆออกนะคะให้มันไม่ให้มันดำมากนะคะนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมคะจากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับมาทางด้านหน้านะคะด้านที่เป็นกระดาษนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้กาวตาช้างมาติดที่ตรงทางด้านซ้ายนี้นะคะใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามันติดแล้วติดเลยนะคะหยอดแค่นิดเดียวนะคะประมาณนี้แล้วก็นำอันทางด้านขวานะคะมาทาบติดลงไปเลยค่ะแล้วเราก็รอให้มันแห้งนะคะโอเคเมื่อมันติดกันแน่นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็หาสติกเกอร์นะคะหรือว่าใครจะวาดรูปนะคะเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามความใจชอบวาดรูปเสร็จแล้วให้เราติดเทปใสสักนิดนึงนะคะให้มันเงาเงานะคะเวลานำไปติดกับที่กิ๊บของเรานะคะจากนั้นก็ตัดตามรูปนะคะตัดตามรูปภาพของเราได้เลยค่ะที่เราวาดเตรียมไว้นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นสติกเกอร์ก็ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้เทปกาว2หน้านะคะมาติดไปที่ด้านหลังแบบนี้เลยจากนั้นนะคะให้เรามาติดที่ท้ายของตัวกิ๊บนะคะเพื่อความสวยงามนี่เห็นไหมคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเลยนะคะสำหรับกิ๊บติดผมน่ารักน่ารักนะคะนี่เวลาใช้นะคะเราก็เสียบเข้าไปนะคะสมมติเป็นผมนะคะแล้วเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็แป๊กไปแบบนี้เลยมันสามารถใช้งานได้จริงนะคะไม่เจ็บหัวด้วยนะคะอันนี้เราสามารถทำเองนะคะนี่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยหรือว่าใครจะทำเอาไปให้เพื่อนๆใช้ด้วยก็ได้นะคะทำเป็นการ์ดแล้วก็เอาไปมอบให้เพื่อนๆแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทำขายเล่นกับเพื่อนๆก็ได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับกิ๊บติดผมคลิปหน้าน้องหมูจะพามาทำอะไรนั้นฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหมูมีจันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้องหมูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ